สวัสดีค่ะกู๊ดมอร์นิ่งนะคะกู๊ดมอร์นิ่งนะคะเช้าเช้ามานะคะก็กู๊ดมอร์นิ่งนะคะกู๊ดมอร์นิ่งนะคะวันนี้ไม่มีใครอยู่นะคะกาแฟหอมๆนะคะวันนี้นะคะป๊อกกิ่นนะคะจะมาบอกว่าวิธีนะคะวิธีออกจากปัญหาวิธีออกจากทุกข์นะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีออกจากปัญหานะวิธีออกจากทุกข์นะคะจากป๊อกกิ่นนะผู้ที่เคยออกผ่านทุกข์นะผู้ที่เคยผ่านทุกข์มาก่อนนะคะวิธีออกจากปัญหาออกจากทุกข์นะคะนั่นง่ายมากนะคะให้เราลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นสู้ออกจากเตียงนะคะเรานอนซมอยู่อะเวลาที่เรานอนซมอยู่อะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆนะคะเราต้องลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาขึ้นสู้แล้วก็ยิ้มนะยิ้มสักหนึ่งทีก่อนนะคะแล้วเราก็หาทำอะไรนะคะเราอย่าไปนอนจมนะคะเราต้องหาทำอะไรนะคะเราหาทำที่เราชอบนะคะเช่นร้องเพลงหรือว่าไปปลูกต้นไม้หรือว่าวาดรูปนะกิจกรรมที่เราอะไรก็ได้ที่เราชอบเราก็จะมันจะทำให้เราหายเครียดพอเราหายเครียดแล้วอะเราก็จะบางครั้งเราจะกลับมาคิดได้ว่าเราจะแก้สิ่งนี้ยังไงที่มันมีปัญหาเราจะคิดได้ขึ้นมาถ้าเรามัวแต่นอนเครียดนะคะนอนคิดแล้วมันเครียดอะเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องออกจากปัญหาเน้นๆไปก่อนให้เราไปทำอะไรให้มันผ่อนคลายนะคะแล้วเราค่อยมาคิดใหม่มันก็จะทำให้เราอะคิดออกว่าเราควรจะจัดการกับชีวิตตัวเองไงนะคะอันนี้ป๊อกกิ่นจะนำมาบอกแนวทางนะคะวิธีออกจากปัญหาวิธีออกจากทุกข์นะคะเพราะว่าป๊อกกิ่นอะก็เคยผ่านจุดนั้นมานะคะไอ้ที่ว่าแบบนอนคิดนอนเครียดแล้วอะมันก็คิดอะไรไม่ออกสักทีนะคะก็เลยเดินออกจากปัญหามันไปเฉยๆนั่นแหละเดินออกไปเฉยๆแล้วก็ให้มันหายเครียดก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่แล้วมันจะคิดออกนะคะโอเควันนี้นะคะอากาศแบบค่อนข้างดีนะคะวันนี้อ่ะศรีราชานะคะฝนตกนะคะตกตั้งแต่ตีสี่แล้วนะคะตกตั้งแต่ตีสี่ช้ามากก็ยังเคลิ้มๆอยู่นะคะก็อากาศก็เย็นสบายนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยนะสำหรับวันนี้นะคะก็ใครที่ทำงานนะคะขอให้ทุกคนนะคะไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะกับงานที่เราทำนะคะบ๊ายบาย